สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ J Test Center ก็พาทุกท่านมาดูบัตเลทมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัตเลทนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงถ่านนะครับเป็นบัตเลทมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับบัตเลทมอเตอร์ขนาดเล็กที่เรานำเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับได้ดูกันตัวนี้ก็เป็นบัตเลทมอเตอร์ขนาดเราก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะให้เป็นกี่แอมป์กี่วัตต์นะครับแต่เราออกแบบมาให้ใช้ไฟขนาด24โวลต์นะครับตอนนี้เราก็เอาแบตเตอรี่มาต่อไว้24โวลต์แล้วนะครับตรงนี้ในขนาด24โวลต์แล้วก็มีคอนโทรลมีตัวควบคุมตรงนี้เลยนะครับเราบิดเบาไว้ก่อนนะครับเบาไว้สุดเลยแล้วก็เราจะติดตัวนี้หน่อยนึงนะครับเราก็ติดตัวนี้เพื่อให้เห็นการหมุนชัดๆนะครับแล้วก็ดูแอมป์ตรงนี้ด้วยนะครับเราตั้งกระแสไว้ที่ไม่เกิน40แอมป์นะครับตัวนี้เราวัดแอมป์ DC ให้ดูเลยนะครับแล้วก็มาเสียบไฟนะครับเสียบไฟแอมป์ก็ขึ้นนะครับถอดไฟออกถอดไฟออกนะครับเสียบไฟสภาวะออนนะครับเปิดไฟอยู่เขาก็จะกินไฟอยู่ที่ 0.5 0.05 แอมป์นะครับ 0.05 แอมป์ถ้าเรากดอันนี้ไว้เขาจะหมุนซ้ายปล่อยก็หมุนขวานะครับเดี๋ยวเราลองหมุนลองเร่งดูนะครับดูไฟนะครับใกล้ๆเอาเร่งวอลลุ่มให้ดูนะครับตัวนี้หมุนนะครับฟังเสียงนี่นะครับกดไม่ทำงานแต่ถ้าเรากดทิ้งไว้นะครับเขาก็จะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาตอนนี้คือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเติมหมุนขวาเราสามารถสั่งให้หมุนซ้ายก็ได้นะครับหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ความเร็วขนาดประมาณ 3,000 รอบนะครับ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับดูการหมุนเขานะครับดูการกินไฟนะครับเขาจะกินไฟอยู่ไม่เกิน1แอมป์นะครับกินไฟน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับปรับคาลิเบตใหม่อีกทีนึงนะครับคาลิเบตแล้วเราก็ต่อไฟเข้าไปนะครับกินไฟอยู่ประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับ100มิลลิแอมป์ออกกำลังก็คูณ10เข้าไปก็น่าจะประมาณไม่เกิน1แอมป์นะครับกินไฟน้อยมากนะครับไม่เกิน1แอมป์ตัวนี้เราก็เอา1แอมป์มาคูณ24ก็ประมาณ1คูณ24นะครับ1แอมป์คูณ24โวลต์ก็เป็น24วัตต์นะครับ24ตีไปประมาณ30วัตต์24 25วัตต์แล้วก็แล้วแต่เราจะตั้งตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ24 คูณ 1ก็เป็น24 แอมป์ตัวนี้เราตั้งเป็น24 วัตต์แล้วกันนะครับ24 วัตต์ปรับรอบซ้ายขวาได้นะครับปรับรอบช้าเร็วได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลทมอเตอร์บัตเลทนะครับหมุนช้าเริ่มต้นดังหมุนช้านะครับอันนี้หมุนซ้ายหมุนซ้ายถ้าเราหมุนขวานะครับเดี๋ยวเราลองตั้งดูนะครับหมุนซ้ายทีนี้เราหมุนขวาหมุนขวานะครับอันนี้หมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมุนซ้ายเราปั๊มมา
นะครับแล้วก็จะหมุนด้านบนลงล่างล่างได้ขึ้นบนนะครับอันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนซ้ายก็คลายเกลียวหมุนขวาหันเกลียวนะครับอันนี้กรณีที่เอาไปใช้กับสว่านเกลียวสว่านเกลียวน็อตนะครับเราสามารถปรับซ้ายขวาได้ครับอันนี้หมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับไฟเขาก็กินอยู่ไม่เกิน1แอมป์นะครับเดี๋ยวดูสังเกตเราเบรกให้หยุดเลยนะครับนี่ครับเบรกก็หยุดประมาณ900แล้วก็หยุดไปเลยนะครับตายสนิทเขาก็ไม่ทำงานเราชักไฟออกแล้วเสียบใหม่เขาถึงจะหมุนใหม่นะครับตัวนี้มีโปรเทคตัดมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ภายในตัวนะครับอุณหภูมิก็อุ่นๆนะครับไม่ร้อนมากเสียงก็แทบไม่ได้ยินเลยนะครับไม่เหมือนมอเตอร์แปลงถ่านนะครับมอเตอร์แปลงถ่านจะดังมากตัวนี้เราเหมาะสำหรับเอาไปทำพัดลมนะครับพัดลมแอร์พัดลมขอนพัดลมกลางคืนพัดลมที่ใช้นอนนะครับก็ให้ผลดีมากนะครับไม่มีเสียงหรือจะเอาไปทำ เครื่องตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่นะครับขนาดเล็กนะครับก็ใช้ได้นะครับกินไฟน้อยกำลังแรงนะครับตัวนี้ก็เทียบกับ20วัตต์30วัตต์ตัวนี้จะตัดหญ้าได้เป็นขนาดเล็กนะครับขนาดจิ๋วเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาไปทำเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้อย่าง JTest Center JTest Product นะครับต้องสั่งเข้ามานะครับเราไม่ได้มีไว้จำหน่ายไม่ได้มีไว้ขายนะครับฝากสั่งนะครับฝากซื้อในราคาต้นทุนนะครับเราประกันให้1ปีเต็มนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับกรณีต่อสายไฟผิดเราไม่ประกันให้นะครับพอต่อสายไฟผิดวงจรข้างในจะไหม้นะครับแล้วก็ถ้าแกะมาก่อนเราก็ไม่ดูแลให้นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้เป็นบัตเลสขนาดตีไปเป็นบัตเลส30วัตต์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆบัตเลส30วัตต์1แอมป์24โวลต์นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อย่าง JTS Center JTS Product นะครับขอบคุณมากครับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนแล้วค่อยโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งนะครับถ้าไลน์มาถามข้อมูลเราจะไม่ตอบให้นะครับข้อมูลมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิกเข้าที่หน้า YouTube นี้คลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูในเว็บของเรานะครับที่มีลิงก์อยู่ด้านล่าง YouTube นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ